สวัสดีตอนบ่ายค่ะเพื่อนๆมาค่ะตื่นเช้ามากับดานะคะนี่ค่ะอวดซะหน่อยอวดแบบนี้เห็นไหมคะดอกเขาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะว้าวใช่ไหมคะต้องว้าวใช่ไหมคะนี่ค่ะโอ้ต้องอวดๆไม่ได้ค่ะหอมก่อนไม่มีกลิ่นแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะเครื่องบินเดี๋ยวดาจะพาไปเก็บผักชีแคร์ของดานะคะที่รอดจากปีที่แล้วค่ะเนี่ยเครื่องมือของดาค่ะเพื่อนๆเนี่ยดาก็จะลิแล้วเอาเศษกองไว้ก่อนแล้วก็มาทำความสะอาดครั้งเดียวนะคะเพื่อนๆลูกเล็กเด็กแดงไปกันให้หมดนะไปร่วมงานฉลองงานไข่กันนะหวานลงมาแล้วมันแออัดกันมันก็เลยไม่ใหญ่ตัวได้แค่นี้ของปีที่แล้วผ่านความเย็นความหนาวรอดตายมาให้ถึงทุกวันนี้ดาจะทำแบบนี้ทุกปีค่ะเพื่อนๆก่อนหน้าหนาวจะมาดาจะจัดการหวานนะคะหวานเพื่อที่เขาจะได้อะไรล่ะรอดมาให้เราหรือไม่ก็ระหว่างหน้าหนาวเราก็เข้าสวนเก็บผักได้นะคะยิ้มเข้าไว้สู้เข้าไว้อย่าถอยลูกเล็กเด็กแดงได้อากาศดีๆแดดดีๆเขาก็ออกมาเล่นกันนะคะอิจฉาคนที่เมืองไทยปลูกได้ตลอดเลยพวกเราเนี่ยจะปลูกได้เฉพาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปล้างผักนะคะที่ล้างผักดาเราไม่ต้องเปลืองน้ำนะคะน้ำมันเราก็ใช้รดผักล้างมือได้ถ้ามีกระป๋องใหญ่ๆในสวนทำแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆดีมากเลยบรรยากาศนะใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วค่ะนกเริ่มร้องเพลงนะแต่ว่าอากาศที่นี่ดาขอบอกนะคะว่าแสงแดดมีเหมือนกันทั่วโลกแต่ว่าปริมาณฝุ่นปริมาณควบแน่นของมลภาวะที่อยู่ในอากาศที่นี่แทบจะไม่มีเลยค่ะดีมากเลยบ้านของเราเป็นบ้านเล็กๆนะคะเพื่อนๆเล็กๆอยู่เขาเรียกอะไรล่ะห่างจากในตัวเมืองเลยอ่ะประมาณ2ไฟแดงนะคะ2ไฟแดงก็คือบ้านเล็กในเมืองใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากก็เป็นเมืองที่ว่าปานกลางไม่ค่อยหนาแน่นที่ดินที่เนี่ยแพงมากเลยค่ะเมืองที่อยู่บ้านเราจะราคาไม่แพงมากแต่ว่าที่ดินเคยเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆในคลิปที่แล้วว่าที่ดินเป็นเหมือนทองคำเลยค่ะที่เนี่ยใครก็อยากได้ที่ของเราเพราะว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นถนนที่ว่าถนนที่ไม่มีคนเยอะนะมันไม่มีคนต่างชาติค่ะมีเฉพาะชาวเยอรมนีจะมีต่างชาติรู้สึกจะมีคนเวียงจันทน์แต่เขาขายบ้านไปแล้วค่ะเขากลับไปอยู่เมืองลาวนะคะเพื่อนๆที่ดารู้มาแล้วเราก็เอามากองไว้ข้างๆไม่ซีเรียสน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันนะให้หนอนเขากินบ้างถ้าเขาอยู่แถวนี้โอเคนี่ค่ะผักชีให้พี่ลำไส้เมื่อวานพี่เกไปซื้อไม่มีตอนนี้ดาได้ไปให้เกแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะดีใจ
นี่ค่ะแต่งเสร็จแล้วใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะผมยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆใช้ผลิตภัณฑ์โมโนวีผมยาวมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆแปรงโฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดาก็จะต้องไปที่ร้านนะคะแต่ก่อนไปอวดนิดนึงค่ะเพื่อนวันนี้ดาใส่สร้อยอันนี้เป็นสร้อยแฮนด์เมดนะคะของลูกค้าดาชมว่าสวยมากเขาก็เลยขายให้แล้วเขาก็มาขายให้ดาอีก3เส้นสวยมากมีแต่เส้นสวยๆค่ะอวดแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดาจะไปที่ร้านก่อนนะคะไปดูค่ะภาพมีลายมากวันนี้พร้อมออกเดินทางค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆงานที่ดาทำเมื่อ2วันที่แล้วซักเบาะที่นั่งค่ะซักที่นั่งไม่ได้ซักมาได้ว่าน่าจะประมาณร่วม40ปีแล้วมั้งที่นั่งเนี่ยการลงทุนมันต้องใช้เงินเยอะค่ะเราไม่มีทุนขนาดนั้นเราก็เลยอาศัยซักเอานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เนี่ยดูสดชื่นขึ้นเมื่อก่อนเข้มกว่านี้ค่ะดายังอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีอากาศที่ดีมากเลยค่ะอากาศดีกว่าเมืองไทยค่ะขอบอกเพราะว่าในอากาศจะไม่มีฝุ่นละอองนะคะเพื่อนๆไม่มีเหมือนบ้านเราค่ะอะไรล่ะหายใจได้เต็มปอดหายใจเราจะรู้สึกทันทีค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้เข้าข้างประเทศอื่นนะคะเราก็ยังรักเมืองไทยนะคะแต่ว่าที่นี่อากาศดีจริงๆค่ะแต่ว่าไงก็แล้วแต่ดาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่เจอเข้ากับตัวเองนะคะเกี่ยวกับไอ้โควิดเนี่ยค่ะเมื่อกี้ดาก็เพิ่งให้กำลังใจน้องคนหนึ่งเข้าไปนะคะคนในไทยในต่างแดนในเยอรมันค่ะพอดีน้องเขาไม่สบายโดยโรคตัวนี้ค่ะยังไงก็ไงล่ะมันเป็นอะไรที่ว่ามันก็หดหู่นิดนึงแต่ว่าดาบอกว่าพี่เป็นกำลังใจให้เต็มที่น้องยังอายุน้อยสู้นะสู้ให้ได้ยังไงก็นะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าโรคนี้หายได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่เป็นเจอโควิดเล่นงานขอให้สู้ไปด้วยกันนะคะคนที่ยังไม่เป็นก็ขอให้ระวังคนที่เป็นแล้วก็อย่ายอมแพ้ขอให้สู้ให้เข้มแข็งกำลังใจเป็นที่หนึ่งค่ะโรคนี้มันหายได้นะคะเพื่อน